สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Zoom App นะครับหรือว่าการประชุมในห้อง Zoom โปรแกรมนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากนะครับตอนนี้ที่การใช้ในการประชุมแล้วก็การเทรนนิ่งต่างๆในโลกออนไลน์นะครับผมสำหรับห้อง Belief Academy ของเราก็ใช้ประจำเกือบทุกสัปดาห์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโหลดแอปนะครับแล้วก็การติดตั้งให้นะครับผมสำหรับ iPhone หรือว่า Android ใช้ได้ทั้งคู่เลยครับถ้าเป็น iPhone นะครับไปที่ App Store ได้เลยครับผมนะครับก็พิมพ์คำว่า Zoom นี้ไว้นะครับแล้วก็ค้นหาครับเราเลือกเป็น Zoom Cloud Meeting ได้เลยครับผมครับเสร็จแล้วก็กด Open นะครับเขาจะพาเราเข้ามาหน้าแรกแบบนี้นะครับสำหรับท่านใหม่นะครับที่ยังไม่เคยติดตั้งไม่เคยมีแอปนะครับก็จะมาหน้าแรกเลยแบบนี้นะครับผมพอเราได้ลิงก์หรือว่าได้user ID นะครับ meeting ID มาจากทางที่ปรึกษาหรือว่าทางโฮสต์นะครับก็เข้ามาหน้านี้ก่อนนะครับผมจริงๆแล้วนะถ้าเป็นทางทีมงานถ้าเป็นโฮสต์ส่งลิงก์มาเขาจะมาหน้านี้เลยครับเราไม่ต้องไปเปิดแอปครับผมสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปหรือว่ายังไม่ได้โหลดครับทางโปรแกรม Zoom เนี่ยฉลาดมากครับเขาจะนำเราไปติดตั้งให้โดยอัตโนมัติเลยครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ครับผมพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับจะเห็น Join a Meeting ใช่ไหมครับแล้วก็ Sign Up แล้วก็ Sign In ครับถ้าเรามี ID อยู่แล้วนะครับเป็นจะไปจะเข้าไปร่วมในห้องประชุมของที่ปรึกษาของเรานะครับหรือห้องประชุมในห้องอะไรก็ได้ที่เขาเชิญเรามานะครับผมหรือว่าเป็นห้อง Belief Academy ก็คือสามารถเข้าร่วมตรง Join a Meeting นี้ได้เลยครับหากท่านอยากจะ Sign In เข้าไปก็สามารถทำได้ครับหรือว่า Sign Up เนี่ยก็ทำได้เหมือนกัน Sign up เหมือนกับว่าเรายังไม่มี account เลยนะครับยังไม่มี user นี่เลยก็สร้างใหม่ได้ครับจะตั้งชื่ออะไรใส่อีเมลอะไรได้หมดเลยครับแต่จริงๆแล้วนะระบบเนี้ยเขาซิงกับระบบ Google ด้วยครับถ้าเรามีอีเมลอยู่แล้วมี Face อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้เลยครับสมมติว่าผมจะล็อกอินเข้าไปด้วยการ Sign in นะครับเขาก็จะให้ใส่อีเมลใส่ password ใช่มั้ยครับก็เราก็ใส่อีเมล password ของอีเมลเรานั่นแหละครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามีผูกอีเมลของเราอยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะครับอยู่ใน Google อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าผ่าน Facebook หรือว่า Google ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะลองเข้าผ่าน Google นะครับผมครับเขาก็จะบอกว่า Zoom wants to use zoom.us เนี่ย to sign in with app ของเรานะครับก็กด continue เข้าไปเลยครับก็จะมีอีเมลให้เราเลือกนะครับว่าอีเมลไหนที่เราจะเข้าไปเผื่อเรามีหลายอีเมลนะครับผมก็จะไปที่อีเมลผมเลยนะครับโอเคมาแล้วครับมาที่ห้องประชุมแล้วเห็นไหมครับถ้าเรามีแอปมี ID meeting ID ของโฮสต์ของเราอยู่แล้วก็กดเข้าไปที่จอยได้เลยครับผมก็ใส่ meeting ID นะครับลองดูนะครับ8897245662อันนี้คือ meeting ID ของ Belief Academy ของเรานะครับก็กดตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยน user name ของเรานะครับเปลี่ยนให้เข้าทีมอย่างนี้ครับสมมติว่าผมอยู่ในทีม B นะครับ Gabriel อย่างนี้เนาะครับก็กดเข้าร่วมประชุมไปเลยครับตรงนี้จะเป็น Don't connect to audio นะ audio หรือว่า Turn off my videoตรงนี้เราจะปิดไว้ก่อนก็ได้ครับถือว่าปิดเสียงไว้ก่อนสมมติว่าเราเข้าห้องประชุมไปทันทีปุ๊บนะครับเขาจะยังไม่มีเสียงเรานะครับผมเราก็ปิดวอลลุ่มไว้ก่อนปิดเสียงเราไว้ก่อนนะครับวิดีโอก็เหมือนกันตอนที่เราเข้าไปจอยร่วมกับมีตติ้งทันทีนะครับเราค่อยเปิดเสียงหรือว่าเปิดกล้องก็ได้ครับตอนนี้ห้องนี้นะครับชื่อณัฐเดชโจ Personal Meeting ID เนี่ยยังไม่เปิดครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเขาเปิดประชุมอยู่ก็สามารถที่จะร่วมประชุมได้เลยครับแต่เราอยากจะลองไปเล่นดูในแอปของ Zoom เนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ควรรู้แล้วก็เซตไว้นะครับผมออกไปเลยครับกดที่ Leave นะครับ Leave Meeting นะครับก็เซ็นได้อนุญาตครับผมตอนนี้มาอยู่ที่หน้า Zoom Meeting แล้วนะครับเป็นหน้าส่วนตัวของเรานะครับเราสามารถที่จะมาเซตติ้งตั้งค่ารูปโปรไฟล์หรือว่ารูปของเราเพื่อที่จะให้ขึ้นตอนประชุมไว้ก่อนก็ได้ครับ
สมมติว่าเรามาที่ new meeting นะครับผมแล้วก็ลองกด start ดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมาดูว่าโอเคเรามาลองเล่นดูก่อนนะครับเซตให้เรียบร้อยนะครับตอนที่เข้าไปประชุมนะครับเราจะเอาภาพพื้นหลังแบบไหนเราจะเอาโปรไฟล์แบบไหนก็มาเซตได้ในหน้านี้นะครับอย่างเช่นเข้าไปตอนแรกเนี่ยเราก็ไปปิดไมค์ไว้ก่อนนะครับแต่วิดีโอนะครับในการเข้าร่วมประชุมเนาะเราก็ยังไม่แนะนำให้ปิดนะครับถือว่าเป็นการร่วมประชุมเหมือนเราไปประชุมจริงๆเลยนะครับก็ยังไม่ปิดก็ได้แต่สำหรับท่านที่จะไปธุระส่วนตัวก็สามารถที่จะกดปิดstop วิดีโอไว้ได้พอเรากลับมาปุ๊บเราก็มากด start วิดีโออีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้ก็คือกดมิวก่อนเนาะถ้าอยากปิดเสียงครับถ้าเปิดเสียงถ้าอยากพูดอยากจะถามอะไรให้ยกมือขึ้นนะครับแล้วก็เปิดไมค์ได้เลยนะครับเปิดไมค์เสร็จแล้วพูดเสร็จแล้วก็ปิดไมค์ไว้นะครับผมเผื่อท่านอื่นจะพูดต่อหรือว่ามันเสียงมันจะได้ไม่ตีกันนะครับมีอีกรูปแบบเซตติ้งหนึ่งนะครับเรามาที่มอนะครับด้านขวามือจะมี3จุดเห็นไหมครับกดตรงนี้นะครับผมเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับข้างบน raise your hand เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายแบบว่าโอเคเราไม่ต้องยกมือก็ได้แต่มันทางโฮสต์จะเห็นว่าโอเคเรามีคำถามนะเราอยากจะมีความเห็นนะครับก็ยกมือได้ครับแต่ถ้าเป็น security ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับผมว่าเราสามารถที่จะสตาร์ทวิดีโอเลยไหมหรือว่าไม่มิวนะครับไม่ปิดเสียงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขชื่อของเราได้ประมาณนี้ครับกลับไปอีกรูปแบบหนึ่งครับไปที่ background and filters นะครับตรงนี้จะเป็นการเซตรูปเรารูปโปรไฟล์นะครับพื้นหลังนะครับว่าเราไม่อยากให้เห็นห้องเราเป็นแบบนี้นะครับเราจะไปอยู่ในทะเลสวยๆไปอยู่ภูเขาสวยๆหรือว่าไปอยู่ในคอนโดหรูหราคฤหาสน์ก็สามารถที่จะไปเอารูปสวยๆมาที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็มาเลือกรูปที่เราเคยอยากจะเอาไปทำเป็นโปรไฟล์ก็ได้สมมติว่าผมอยู่ในห้องคอนโด10ล้านของผมอย่างนี้นะครับก็จะดูว่าเหมือนว่าคุณก็อยู่ในห้องคุณนะอย่างเงี้ยครับก็สวยงามครับผมแต่ถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบก็ใช้ในรูปแบบของฟีเจอร์ที่เขามีมาให้นะครับใช้แบ็กกราวด์พื้นหลังแบบนี้ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับผมนะครับหรือว่าจะไปบวกเพิ่มเองได้เลยครับหรือว่าไม่ใช้เลยใช้แบ็กกราวด์ปัจจุบันของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ทำได้ครับผมอันนี้ก็คือหลักการเข้าห้อง Zoom Meeting นะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนนะครับเนี่ยครับมาตรงนี้ครับแล้วก็ดูว่าผู้ร่วมประชุมของเรามีกี่คนก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับผมถ้าเราเข้าร่วมประชุมจริงครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์คอนเทนต์ได้ด้วยครับว่าเราจะแชร์อะไรไปครับถ้าสมมติว่าเราเป็นโฮสต์นะครับเราอยากจะส่งลิงก์ให้เพื่อนเรานะครับผมก็ให้มาที่ตรงนี้ก็คือการที่จะส่ง user ID แล้วก็ลิงก์ไปให้ทางทีมงานของเราสามารถที่จะเข้ามาร่วมประชุมกับเราได้ก็หวังว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมประชุมกับทีมงาน Belief Academy ได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video